ันนี้ไม่ใช่เวลาโต้เถียงวันนี้เป็นเวลาที่เริ่มต้นการทำงานที่จะฟื้นฟูพรรคนะครับส่วนใครจะติชมจะว่าจะตำหนิยังไงรับฟังครับไม่เป็นไรครับเราฟังมาได้อดทนได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญเหนือคำพูดเนี่ยผมคิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าว่ากรรมการแหวนพรรคชุดใหม่เนี่ยจะนำพาได้จำนวนที่นั่งมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับแต่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดสถานการณ์สมาชิกดูเหมือนจะต่อต้านในหลายๆคนเนี่ยจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ถึงขั้นแตกหรือว่าอะไรไหมคะประเด็นที่หนึ่งใครต่อต้านกันครับผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในสภา25คนเนี่ยเสียงใน22 23เสียงนั้นชัดเจนว่ารับได้นะครับส่วนสาขาพรรคก็เสียงส่วนใหญ่เขาเลือกไม่ได้ครับแต่คนที่ลาออกผมก็เลยบอกว่ารักพรรคหรือรักตัวเองถ้ารักพรรคต้องทํางานได้กับผู้นําองค์กรนั้นทุกคนที่ขึ้นมามีคนทุกคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นนะครับถูกมั้ยครับสมมุติเราไม่ต้องสมมุติว่าเมื่อวานเนี่ยผมสนับสนุนท่านเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคครับสมมุติเมื่อวานมีคนหนึ่งขึ้นมาผมก็ไม่ลาออกแล้วก็พร้อมทํางานให้กับคนใหม่แต่ถ้าผมคิดว่าถ้าไม่ได้ท่านเฉลิมชัยผมต้องลาออกอย่างเงี้ยผมรักตัวเองถูกมั้ยครับจุดยืนของประชาธิปัตย์หลังจากนี้คือจะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีกระแสว่าจะอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลเพราะเห็นจากการยกมือโหวตนายกของบางคนเลยผมว่าการที่โหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราพูดชัดเจนว่าเราโหวตเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติแล้วเราเป็นฝ่ายค้านนะครับเราไม่ได้บอกว่าโหวตเพื่อเป็นรัฐบาลผมก็เป็นหนึ่งใน16คนที่โหวตให้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ดูสิครับหลังจากวันที่ผมโหวตให้ท่านนายกรัฐมนตรีกับวันนี้เนี่ยผมทำงานตรวจสอบนายกไหมผมเป็นคนที่ออกไปอภิปรายท่านนายกไหมออกไปตั้งคำถามไหมแล้ววันนี้เราเป็นฝ่ายค้านอยู่ส่วนที่มีข่าวเป็นรัฐบาลนั่นคือใครพูดล่ะครับจุดประสงค์ดีกับพรรคหรือเปล่าที่มาพูดอย่างนี้ครับวันข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยครับพรุ่งนี้ตื่นมาจะหายใจหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพูดไม่ต้องพูดถึง5เดือน6เดือนข้างหน้าแล้วครับพูดว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ปัจจุบันและพรุ่งนี้ยังทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่สมมตินอนคืนนี้เราตายไปนะครับผมทราบเลยครับว่าเป็นไงเพราะฉะนั้นอนาคตอย่าไปคาดหวังว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลนั่นคือเรื่องอนาคตแต่หน้าที่วันนี้เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ดีมากที่สุดครับ